วัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาแนะนำแอปหาเงินแอปหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Tago นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการแชทหาเพื่อนคุยหาคู่นะครับแต่ว่ามีเกมให้เล่นมากมายนะครับโดยเฉพาะแคมเปญต้นไม้เงินนะครับเป็นเกมที่มาใหม่และเป็นเกมเดียวที่ได้เงินถอนเข้าธนาคารโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้กระเป๋าอะไรทั้งสิ้นPayPal ก็ไม่ต้องใช้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารก่อนใครและจะได้จัดกิจกรรมแจกเงินสด PayPal บ่อยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าแอปนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีทำการโหลดใน Play Store หรือลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับ Android แต่ iOS สามารถไปโหลดใน App Store ได้นะครับผมไม่สามารถวางลิงก์ได้เพราะผมไม่มีมือถือปฏิบัติการ iOS นะครับ iOS ต้องไปหาเอาเองเมื่อทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสู่หน้าแรกตรงนี้แล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินได้2แบบ Facebook แล้วก็ Gmail ก็ทำการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับตั้งค่าเพศวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนี้เมื่อเข้ามาสู่หน้าแรกเราจะยังไม่เห็นเมนูของต้นไม้เงินนะครับเราก็จะเห็นเกมต่างๆซึ่งไม่ได้เงินนะครับเกมพวกนี้แต่ว่าจะเป็นภารกิจเสริมนั่นเองให้เรามาเล่นเกมพวกนี้นะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมาจนเห็นคำว่าต้นเงินทาโก้ออกเงินทุกๆวินาทีเลยเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับทำให้เขาสอนเกี่ยวกับการเล่นเสร็จก่อนนะครับเมื่อทำการทำตามที่เขาบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาตรงที่คำว่าถอนเมื่อเข้ามาตรงที่คำว่าถอนเราก็จะเห็นจำนวนเงินเราก็ติ๊กเข้ามาคำว่าโค้ดเชิญนะครับแล้วก็ทำการใส่อินไว้โค้ดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับนำไปใส่ตรงที่ดังภาพนี้เลยนะครับฝั่งขวาเมื่อใส่เสร็จแล้วมันก็จะหายไปมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมุมขวาบนแล้วก็ต่อไปนะครับเขาก็จะให้มีน้ำให้100 g เราก็ลดให้หมดเลยแล้วก็ให้ปุ๋ยมา1ถุงเราก็ใส่ให้หมดเลยนะครับจะให้2อย่างนี้มาอย่างละ1เมื่อหมดแล้วเราก็ทำการเชิญเพื่อนนะครับ8คนเราถึงจะได้ปุ๋ยกับโล่นะครับโล่นี้มีคุณนับประโยชน์เช่นไม่ให้เพื่อนมาขโมยเหรียญแล้วก็ไม่สามารถวางยาเราได้อย่างเช่นมาปล่อยหนอนอะไรแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับเกมที่ทำลายมิตรภาพนะครับแล้วก็คล้ายกับที่ฟอร์มันนี่ที่ผมเคยทำคลิปไปแต่อันนี้มันขโมยกันได้นะครับโล่จะช่วยป้องกันแล้วก็มีเวลาจำกัด5ชั่วโมงนะครับถ้าปุ๋ยกับน้ำไม่เพียงพอจริงๆนะครับไม่ถนัดเชิญเพื่อนมาตรงนี้เลยภารกิจนะครับจะมีภารกิจที่จะได้น้ำก็คือการล็อกอินแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนนะครับก็จะได้น้ำด้วยนะครับแต่การล็อกอินตรงนี้นะครับมีเวลาด้วยว่าเราจะต้องมาล็อกอินเวลาไหนถึงจะได้น้ำนะครับแล้วก็มีการแชร์แบ่งปันแล้วก็ไปช่วยเพื่อนก็มีนะครับภารกิจสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะครับในการอัปเกรดนั้นอัปเกรดต้นไม้แต่ละเลเวลนะครับต้นไม้จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีแนวทางการใช้หากใครยังไม่เข้าใจนะครับสามารถมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีกฎกติกามารยาทเราสามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนเล่นก็ได้นะครับการถอนนั้นขั้นต่ำอยู่ที่30บาทราคาเดียวเท่านั้นนะครับสามารถถอนได้เรื่อยๆวันนึงไม่จำกัดนะครับถอนได้เรื่อยๆเลยก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าแอปนี้นะครับถ้ายิ่งเชิญเพื่อนเยอะๆนะครับยิ่งสนุกเราสามารถไปเก็บเหรียญของเพื่อนได้ที่ไม่มีโล่เ
แล้วเพื่อนก็สามารถมาเก็บของเราได้แต่ถ้าเรามีโล่เพื่อนก็มาเก็บคืนไม่ได้ก็คล้ายๆกับเกมทำลายมิตรภาพนิดนึงนะครับอาจจะมีน้ำหูกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการโดนขโมยไปขโมยมาก็แนะนำว่าถ้าไม่มีเพื่อนจะดีนะครับแต่ก็มีเพื่อนก็ถอนไวนะครับแต่มีเพื่อนก็วุ่นวายวุ่นวายในระดับนึงเลยนะครับก็จะประมาณนี้เมนูไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็ป้องกันเหรียญเราไว้ให้ดีที่สุดนะครับอย่าให้เพื่อนขโมยแล้วเราก็พยายามเข้ามาเก็บเหรียญให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่คนอื่นจะมาขโมยถ้าเราไม่มีโล่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าแอปนี้นะครับถอนเข้าธนาคารโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปใดๆที่เป็นกระเป๋าเลยนะครับถอนขั้นต่ำ30บาทเท่านั้นนะครับถึงจะไม่มากไม่น้อยแต่ก็พอให้ลูกหลานกินขนมหรือว่าให้ไปโรงเรียนได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆทีละ30บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเอาสะสมไว้เติมเน็ตก็ได้นะครับก็ฝากกลุ่มกันเลยแล้วกันวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอป FV2 นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกๆวันนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเกี่ยวกับแอปฟรีนะครับแอปไหนไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามอ่านกฎกันก่อนที่จะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าแปะลิงก์อะไรที่มันเกี่ยวกับการพนันหรือแอปไม่ฟรีนะครับมิฉะนั้นโดนบล็อกแน่นอนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแชร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผม Master G2PS ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย